สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าหาทำจับลูกเป็นตุ๊กตาหน้ารถเทรนด์คอนเทนต์ที่อันตรายถึงชีวิตกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหลังพบพ่อแม่ทำคอนเทนต์จับลูกรับบทเป็นตุ๊กตาหน้ารถปล่อยให้เด็กขึ้นไปปีนป่ายหรือนอนบริเวณคอนโซลหน้ารถยนต์ก่อนจะถ่ายรูปและวิดีโออัพลงในโซเชียลส่งให้สังคมวันเกิดเหตุไม่คาดฝันเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กล่าสุดนายแพทย์วิทวัฒน์ศิริประชัยอดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เจ้าของเพจดราม่าแอดดิทได้ออกมาโพสต์ข้อความฝากไปถึงผู้ปกครองด้วยความเป็นห่วงโดยได้ระบุข้อความว่าจับลูกรับบทเป็นตุ๊กตาหน้ารถหากเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจพุ่งทะลุกระจกออกไปทำให้เสียชีวิตได้ช่วงนี้เห็นพ่อแม่อัพภาพแนวนี้ลงโซเชียลบ่อยๆคงอยากได้คอนเทนต์เลยเอาลูกน้อยมาเป็นคอนเทนต์อยากบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเช่นมีรถตัดหน้าแล้วรถเบรกกระทันหันเมื่อรถเบรกกระทันหันรถจะหยุดแต่ร่างกายของคนยังมีพลังงานจนพุ่งไปข้างหน้าสมมุติรถมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักตัวเด็กสัก 8-10 กิโลกรัมก็เพียงพอที่จะพุ่งทะลุกระจกออกไปนอกรถและเมื่อเด็กพุ่งไปกระแทกพื้นด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะกลายเป็นเศษเนื้ออวัยวะกระจัดกระจายเต็มพื้นก็ฝากถึงพ่อแม่ทุกท่านให้ลูกนั่งคาซีทอย่าเอามาทำคอนเทนต์แบบนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ